เราเป็นกับผมแมทธิวที่ LWC Super Champ ครับถึงเวลาของคู่ชิงศึกมวยรอบ Global House 8 Women Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับแชมป์จะเป็นใครระหว่างสาวรัตนะและลูกน้ำเรามาดูกัน Ladies and Gentlemen in our final of the tournament this evening introducing to you the first fighter here she is from the blue corner weighing in at 117 pounds 26 years of age standing 162 centimeters tall with a fight record of 45 fights 31 wins with one draw please give it up for Luk Nam Go Klom Gleo from Thailand และคู่ชกของเธอจากมุมแดงอายุ23ปีจากสุรินทร์ประเทศไทยสูง164เซนติเมตรชกมาแล้ว33ไฟชนะ23และเสมอ1 also representing Thailand please give it up for สาวรัตนะสิทธิ์ครูเจียบผู้ชี้ขาดกรรมการบนเวทีได้แก่คุณนิชพรเนียมโชติกุลมาถึงคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับไทยกับไทยครับสาวรัตนศึกครูเจี๊ยบพบกับลูกน้ำกอบกลมเกลียวถูกคู่เลยครับเมรีพยัคฆ์สมุยนั้นไปรออยู่แล้วครับไม่ต้องไหว้ครูแล้วนะครับพร้อมที่จะทำการแข่งขันครับนี่เป็นพยาบาลสาวครับเมื่อสักครู่ไปคุยกับสิทธิ์ครูเจี๊ยบครูเจี๊ยบนะครับบอกว่ายก2รอบแรกนั้นเป็นตะคิวครับถึงว่าครับทำไมไม่เตะครับครับขณะที่ลูกน้ำกอกลมเกลียวนั้นแก่กว่านะครับลูกน้ำกอกลมเกลียวนั้นวัย26ปีครับทางด้านของสาวรัตนะจากสุรินทร์นั้น23เป็นพยาบาลนะครับครับน้ำเงินนั้นจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งเป็นนางพยาบาลครับแม่วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครที่เป็น FC ช่อง8ใครที่เป็นนักเลงโซเชียลใครที่เป็นผู้สื่อข่าวน่าจะต้องมาเจาะหน่อยครับชีวิตนางพยาบาลกับการเตะคนนี้มันต่างกันตรงไหนครับถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาครับคู่ชิงวันนี้ครับสาวรัตนะกับลูกน้ำครับเก่งทั้งคู่ครับลูกน้ำนี่ก็ประเภทเดินเกมนะครับแรงอยู่แล้วนะครับวงในเราเห็นนะครับขณะที่สาวรัตนะนั้นวงนอกแข่งหนักดีกรีนักกีฬาเหรียญทองแดงวัคซิ่งด้วยนะครับที่เวียดนามกดแล้วก็กดสาวจากจีนนะครับลงไปนับนะครับสำหรับลูกน้ำในยกที่2นะครับกำปั้นหนักอาวุธแรงเลยครับนั่นนะครับมาแล้วครับหมัดขวาของลูกน้ำลูกน้ำกลายเป็นยิงนิดกัดเจ็บครับแต่ว่าคนนี้หมัดหนักหมัดแรงครับมาเจอสาวพยาบาลแข้งโหดครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหเขาใส่เลยนะครับประเภทรักที่เสียดายน้องครับเก่งเจอเก่งครับนี่ครับคัดสรรของดีมาให้ดูมันต้องอย่างนี้ครับการที่จะเป็นซุปตาร์นี่ต้องมีดีให้ดูครับกรรมการนิชาพรแยกออกมาครับนี่ระดับพันตรีนะครับกรรมการหญิงเป็นครูสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนายตำรวจที่โรงเรียนนายร้อยจมรครับคุณมานุษย์ครับกรรมการนี่ไม่ธรรมดานะครับก็ตั้งแผงหน้าไว้เดินลุยครับลูกน้ำดูว่ามีแผลแตกด้วยนะครับลูกน้ำครับศีรษะชนกันนะครับกับนักมวยจากจีนครับในรอบที่แล้วไปแล้วคาไว้เลยครับทางด้านของสาวรัตนะโอกาสสูงบังแผลแล้วก็โอ้โหถีบหน้าสวยครับสาวรัตนะ
สุรินทร์กับปทุมธานีนะครับตัวแทนของพี่น้องชาวสุรินทร์กับปทุมธานีสู้กันครับในรูปแบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยไร้เกมการพนันครับลุมพินียุคใหม่หลุดโดนแข้งนี่ครับยาลุกยาหลวมครับแต่คู่นี้ดึงกลับให้เร็วบังให้ทันครับไกลหลุดไกลหลวมนี่มีสิบโดนเลยครับเห็นชัดเลยครับเดินเกมบุกเข้าไปครับลูกน้ำแทงเข่ายักคืนอาวุธทันกันแล้วครับมองตารู้ใจครับคู่นี้ครับทีต่อทีช็อตต่อช็อตแม่หางคิ้วมีเลือดไหลซึมซึมออกแล้วครับลูกน้ำผิดจากรอบแรกนะครับทีต่อตอนนี่หัวโขกชนเอาซ้ายสวยครับส่งยิ้มให้เลยครับสาวรัตนะโดนซ้ายไปทีหนึ่งเอาคืนไหมโดนเอาซ้ายคืนเหมือนกันแม่ทันกันเลยครับคู่นี้ถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาคนละเข่าครับจังหวะสองนั้นเป็นของสาวรัตนะนะครับแต่เรื่องของการบุกนี่บุกเป็นเรื่องของลูกน้ำครับขอบคุณโกโบเฮาเลยครับพักสักครู่ครับไปมวยที่ร่วมสนุกทายผลการแข่งขันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับผ่านทาง www.globalhouse.co.th นะครับก็รอลุ้นรางวัลครับสัปดาห์นี้จากแบรนด์โคเซ่ครับ10รางวัลครับรางวัลมูลค่า 2,980 บาทครับดีครับดูภาพช้าครับอาวุธทันกันเลยนะครับคู่นี้โอ้โหทีบเข่าสอกคอเลยครับทีบซ้ายหน้าของสาวรัตนะนี่เข่ายัดของลูกน้ำยัดคืนครับทีต่อทีครับโอ้โหดึงแล้วเตะซ้ายสวยครับทางด้านของสาวรัตนะขอบคุณโกโบเฮาอีกครั้งนึงครับที่สนับสนุนครับให้กับเยาวชนคืนกำไรพี่น้องชาวไทยด้วยการจัดมวยรอบนะครับร่วมกับช่อง8ร่วมกับเมทาปาร์คจำกัดครับไปบนเวทีครับร่วมช่วยกันครับโกโบเฮาไปบนเวทีลุยแล้วไม่มีใครอยากแพ้คนอยากได้ที่หนึ่งแต่ว่าใครจะได้ครับคุณมารุครับมาเป็นหนังสงครามเลยครับยกนี้ครับเปิดเกมลุยกันทั้งคู่ลูกน้ำนั้นตั้งมั่นอยู่แล้วครับเดินขยับเข้าไปยับซ้ายมาโอ้โหแข้งซ้ายตามครับสวยครับแต่วงในครับวงในนี่เป็นของสาวรัตนาครับแม่ทีมงานที่ชอบใจเลยครับลูกนี้ไปชัดๆครับก็ต้องออกเดินก็ต้องเตะให้เข้าครับโอ้โหใช้แรงเยอะเลยครับขึ้นมาก็เป็นเกลียวหยุดทางด้านของสาวรัตนะลมไปอยู่ข้างล่างครับนะครับไม่มีกับผลคะแนนครับใครดูที่อาวุธอยู่ข้างเชือกครับรอนะครับสาวรัตนะโอ้แข็งแรงมากครับพละกำลังหัวไหล่ของลูกน้ำต้องเดินครับต้องเดินไม่เดินไม่ได้ครับตัวเองนั้นเป็นมวยแข็งนะครับทางด้านของสาวรัตนะหลุดครับโอ้โหซ้ายหน้าสูงครับโดนอินฟรีครับหนึ่งดอกไม่เป็นไรครับเสียแล้วเสียไปครับโอ้โดนหมัดขวาเต็มหน้าครับพยายามจะพาไปทัวร์ครับไม่ไปเอาไปไม่ไปครับผู้ช่วยตากล้องต้องช่วยครับช่วยกันประคองครับอย่าให้หลุดมานอกเวทีโอ้โหยิ่งได้ใจครับยิ่งเดินเข้าไปหาครับลูกน้ำปอกลมเกลียวขยับไปหมัดแอบซ้ายครับประกบในไปลุกวงในตียกบังมิดเลยครับโอ้เรียวแรงดีพละกำลังดีจริงๆครับลูกน้ำปอกลมเกลียวในขณะที่สายพิ้วก็ต้องคนนี้นะครับสาวรัตนะครับตั้งกำแพงบังไว้ครับกลายเป็นคู่สนุกถูกคู่ไปเลยครับมาครับทีต่อทีดอกต่อดอกใครจะเป็นแชมเปี้ยนสัปดาห์นี้ไปเจอกับเมรีพยัคฆ์สมุยครับยืนรออยู่แล้วรอบแชมป์ชนแชมป์ซ้ายเตะซ้ายมาแบบฉาบฉวยนะครับสาวรัตนะเดี๋ยวรอให้ลูกน้ำออกแล้วครับแล้วค่อยรวบคนดีจริงๆลูกน้ำยิ่งกว่าประกัดอีกครับนี่ขนาดชื่อลูกน้ำนะครับจะชนอย่างเดียวอ้าวสาวรัตนะบังมากยังออกไม่โดนนะครับแข้งของสาวรัตนะ
จะดีจังหวะ2ครับก็ยังไม่โดนครับผ่านยก2ได้ชะงักนิดนึงครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับคู่ชิงชนะเลิศวันนี้ครับของศึกมวยรอบ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับดูภาพช้าไปด้วยครับนี่ครับเตะซ้ายหน้าหลุดโดนขวาเต็มก้นเลยครับโดนซ้ายอีกทีนึงครับบางๆแหมครับยังพอมีเวลาครับแข็งแรงมากครับลูกน้ำลูกนี้เกือบหมดออกเวทีครับกรรมการผู้ช่วยจากเราต้องช่วยกันประยุงครับอ่ะบนเวทีทองครับ3นาทีสุดท้ายใครจะเป็นแชมป์สัปดาห์นี้ไปเจอกับเมรีพยัคฆ์สมุยครับหมดแรงครับลูกน้ำกอกลมเกลียวครับยกแรกเป็นยังไงยก3ก็ยังเป็นอย่างนั้นครับโอ้แข้งซ้ายดีครับสารัตนะดูครับวงในนี่ตีก่อนเลยครับลูกน้ำไม่ต้องรอไม่ต้องแต่งตัวครับยกนี้เริ่มขยันขึ้นเลยครับสารัตนะเสียงเชียร์เกลียวไปหมดเลยครับเชียร์กันสุดฤทธิ์สุดเดชครับด้วยความรักความผูกพันครับอยากให้นักมวยของตัวเองในสังกัดนั้นชนะครับครับกดเข้าไปโดนหลังขวาแล้วรวบครับลูกน้ำก็เปลี่ยวแต่ถึงเข่าเข้าไปแม่เข่าได้ดีครับลูกนี้ชุดนี้ของลูกน้ำครับวันนี้มาต่อยแบบทรงตั้งรับนะครับสำหรับสาวรัตนะโต้ได้ดีแหมโดนเทแล้วลงไปเฮฮาปาร์ตี้คึกคืนเลยครับกองเชียร์ทางด้านมุมน้ำเงินครับแหมขยับเข้าไปนะครับลูกน้ำดูจะช้าลงนะครับโดนไปหนึ่งดอกก่อนครับทางด้านของสาวรัตนะก่อนจะโต้คืนก็ไม่เข้าเลยนะครับตอนนี้ครับออกมาคุบแล้วครับมั่นใจครับว่าที่ผ่านมาทำได้ดีครับเดินช้าแล้วครับแหมพยักหน้าเรียกให้ทางด้านสาวรัตนะเดินเข้ามาบ้างหยับสายเข้าหน้าครับโอ้ไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยครับประเภทฝีมือแล้วครับสาวรัตนะอยู่วงนอกโอ้ยขวาหลุดดูว่าไม่โดนอะไรครับต่อยเป็นมวยสากลเลยครับมีหมัดยับหน้าครับกลัวจะผิดกลัวจะพลาดกลัวจะหลวมกันแหละครับต้องขยับครับสาวรัตนะต้องขยับครับถีบขวาจะวางซ้ายไม่ถึงครับวงในล็อกไว้แน่นเลยครับช่วง30วินาทีสุดท้ายทำอะไรต้องรีบทำครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียใจดูแล้วดูเหมือนว่าจะมั่นใจเลยครับลูกน้ำปอกลมเปลี่ยวไม่บุกเหมือนตอนแรกครับนี่นะครับก็มาตามจังหวะขยับเข้าไปครับเริ่มเร็วแล้วครับสาวรัตนะเหมือนจังหวะจะขับกันเกินครับเข้าไปซ้ายหลุดโอ้หมดยกครับหมดยกสุดท้ายมีแต่รอยยิ้มให้กันครับจบแล้วครับเกมการต่อสู้แม่ก็สมศักดิ์ศรีสมราคาครับดูเหมือนจะมั่นใจครับลูกน้ำกอกเกลียวดีทั้งคู่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับวันนี้วงในแข็งแรงมากครับลูกน้ำกอกเกลียวดูกับจังหวะกระซวกบิดเสียบไม่ครับไปเตะแล้วมันหลุดครับหลุดแล้วความมั่นใจเริ่มหายครับโดนซ้ายกระแทกครับหลุดอีกแล้วครับนี่ครับก็รอสักครู่นะครับเป็นการรวบรวมคะแนนแล้วก็จะมีประกาศคู่ดุเดือดครับเมรีพยัคฆ์สมุยนั้นรออยู่แล้วสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับวันเสาร์ครับ18นาฬิกาครับเป็นมวยรอบชายครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆครับที่เห็นก็คือโชคดำรงโชติบางแสนครับแล้วก็เด่นพนมครับแล้วมีชาวต่างชาติอีก2รายคู่เอกก็เป็นคู่สนุกเลยนะครับครับพร้อมแล้วไปที่แมตช์ทูดีนครับรอฟังผลไปพร้อมๆกันครับชกกันครบ3ยกนะฮะสำหรับคู่ชิงของเราในวันนี้เราดูว่า
แชมป์ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นใคร Ladies and gentlemen, after all three rounds of Muay Thai action, we have a winner and we go to the judges' scorecards. กรรมการทั้ง3ท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์ครับกรรมการวัชราพรประชุมชัยและกรรมการอนุกูลตามสีรามครับให้คะแนน29ต่อ28ทั้งหมดให้ผู้ชนะ Let Champion from the Blue Corner ยินดีด้วยนะครับกับลูกน้ำก่อคล่มเคลียวนะครับจัดไปนะครับผมนี่คือแชมป์ของเราครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยฮะและสำหรับการมอบเงินรางวัลให้แชมป์ของเราครับขอเชิญคุณสมชายพาละพงครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนครับมอบเงินรางวัล 40,000 บาทจัดไปนะครับและสำหรับรองแชมป์วันนี้ครับขอเชิญคุณสมชายครับมอบเงินรางวัล 25,000 บาทนะครับยินดีด้วยครับอย่าลืมนะฮะสำหรับผู้ชนะวันนี้นะฮะแชมป์ของเราจะเข้าไปชิงกับเมรีนะครับในพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ครับและสำหรับคำอีกหนึ่งรางวัลฮะจาก Global House ครับ Fight of the Night ฮะคู่มวยดุเดือดครับได้แก่คู่2ครับบราซิลและซุนตักชุนจากประเทศฮ่องกงครับมันและเดือดจริงๆฮะสำหรับคู่นี้อีกหนึ่งรางวัลฮะจาก Global House ครับนั่นคือรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับ Fighter of the Night ครับรับไปเลย 10,000 บาทประจันบานสจวิชิต8ริ้วครับและสำหรับอีกหนึ่งรางวัลพิเศษนะฮะจากทางแอนเตอร์ซินสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดวันนี้ไม่มีแจกครับรอลุ้นสัปดาห์หน้านะฮะว่าจะมีหรือไม่นะและสำหรับสัปดาห์หน้าของเราที่ LWC Super Champ ของเราครับเรายังอยู่ใน Global House 8 Man Tournament Championship ครับสัปดาห์หน้าครับขึ้นเวทมาครับอยู่ในพิกัดน้ำหนัก163ปอนด์ครับสาย A จะชกครับตัวแทนมีต่อไปนี่ครับเด่นพนมพราน26ครับนักชกแชมป์หลายเวทีครับมีโชคดำรงโชติบางแสนนะครับมวยหมัดโหดจอมน็อกเอาท์ครับมีนักชกจากเอสโตเนียครับยาโกอานิสและยังมีแลนซ์ดิกสันครับพญาอินทรีพันเดือดจากสหรัฐอเมริกานั่นเองและนอกจากนี้ฮะยังมีอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจมากครับราฟี่โบฮิกับแชมป์ลุมพินีชาวฝรั่งเศสฮะจะปะทะกับนนทชัยจิตเมืองนนท์ขุนเข่าพันลุยทั้งหมดนั้นคือสัปดาห์หน้านะฮะที่ลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์ของเราครับสำหรับวันนี้ฮะขอบคุณสนามมวยลุมพินีครับขอบคุณบริษัทเมตาพาร์คจำกัดเมตาเวิร์สบิลเดอร์แอนด์เกมไฟด์ดีเวลลอปเปอร์ขอบคุณ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า77สาขาทั่วประเทศไทยครับสามารถช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.globalhouse.co.th หรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยขอบคุณ M150 เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนบริษัท Auto X จำกัดในกลุ่ม SCBX บริษัท One to One Contact จำกัดมหาชนครับขอบคุณเซอร์เซียสปอร์ตขอบคุณตะเพียน Believe Go Beyondขอบคุณ Twin Special อุปกรณ์มวย Twin มาตรฐานระดับโลกและ Anthracene โดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับนี่คือ LWC Super Champ ของเราครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์18นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านช่อง8 The King of Fighting Sports ผมแมทเจดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ